ก็ขอกราบคารวะครูบาอาจารย์เพื่อนสาธรรมิกญาติโยมพุทธบริษัทชาววัดพุทธปัญญาณสถานที่แห่งนี้เป็นโอกาสอีกคำรบหนึ่งที่ได้มาเยี่ยมเยือนวัดพุทธปัญญาในโอกาสของการมาร่วมรดน้ำต้นโพรดน้ำนมต้นโพประจำปี2567เรียกว่าเป็นงานปกติของวัดวันอาทิตย์ก็จะมีการแสดงธรรมเพื่อเป็นการปรารภธรรมะอันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมได้มาฟังกันเรียกว่าฟังเอาบุญฟังแล้วได้บุญกับฟังเอาเรื่องเรื่องก็คือสาระไม่ใช่ฟังแล้วทะเลาะกันนะไม่ใช่ฟังแล้วแลกไฟตากันนะไม่ใช่ทะเลาะกันฟังเอาเรื่องแล้วได้สาระได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราฟังธรรมก็คือได้บุญเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าภาษิตอันหนึ่งบอกว่าการฟังธรรมเป็นบุญการได้รับสิ่งดีๆเป็นความสุขเป็นบุญซึ่งกันและกันคนเทศก็ได้บุญคนฟังก็เอาบุญแต่คนวัดพุทธปัญญาเรียกว่าฟังออนไลน์กันเยอะเหมือนกันออนไซต์ไม่เท่าไหร่อย่างวันนี้ก็2 4 6 77 คน 7 คน 8คนโดนตามจีบหนีไปสัก1คนเรียกว่าสภาวะของความเป็นปกติโยมก็จะอยู่ประจำฟังธรรมกันอาตมาก็ประจำพรรษาเมื่อปี2565กลับจากการจำพรรษาก็ไปเมืองไทยต่อเครื่องยุโรปเที่ยวที่ผ่านมาก็เดินทางกลับเมืองไทยปีที่แล้ว66เข้ามาร่วมงานหลวงตาชีวัดไทยกรุงวาชิงตันดีซีมา3อาทิตย์อยู่แต่ดีซีไม่ได้ไปไหนแล้วก็กลับยุโรปออกอยู่ได้อีกไม่กี่วันก็กลับไปจำพรรษาที่เบลเยียมเอ้ยกลับไปจำพรรษาที่เกาหลีปีนี้ก็วางแพลนไว้ว่ามางานหลวงตาชีแล้วก็มาที่วัดพุทธปัญญาแล้วก็ไปที่ซีแอตเทิลเรียกว่าไปตามต้นสังกัดแล้วก็บินกลับไปจำพรรษา2ประจำพรรษาหลังที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็กลับเมืองไทยลอยกระทงแล้วก็มีเวลาในการเดินทางวางแผนวางผังชีวิตกับการเดินทางดูกระแสของความเปลี่ยนแปลงกระแสของจังหวะว่าอยู่ตรงไหนเหมาะประกอบกับวีซ่าอเมริกาจะหมดเดือนสิงหาเดือนสิงหานี้วีซ่าที่สเต็มอยู่ในตัวพาสปอร์ตจะหมด B1 B2 ก็จะกลับไปลองทำวิธีการทำแบบเขาเรียกว่าต่อวีซ่าโดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักงานกรอกออนไลน์ปุ๊บแล้วก็ส่งเอกสารตามไปเขาเรียกว่าทำแบบนี้ได้ตอนนี้เคยอ่านคลิปแล้วก็ส่งให้เขาให้คนได้ดูอยู่เรียกว่าวิถีก็เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็เปลี่ยนแปลงทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมะพระพุทธเจ้าที่บอกสเปสังขาราอนิจจามีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่โลกเปลี่ยนแปลงมาอเมริกาปี2545ใกล้เคียงกับอาจารย์ดร.ธัญญาเพื่อมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้2545ปีนั้นจำได้ว่าท่านอาจารย์ก็มาทอดกฐินที่อังกฤษกับหลวงพ่อปัญญาเสร็จแล้วหลวงพ่อปัญญาให้อยู่ต่อแล้วก็ประกอบกับตามนี้มีปัญหาพอดีท่านอาจารย์เจ้าคุณฤทธิ์ก็เลยส่งเอกสารคุยกับหลวงพ่อปัญญาก็ให้อาจารย์ดร.ธัญญามาประจำที่นี่ก็เริ่มเปิดแนววัดพุทธปัญญามิติที่โยมได้สัมผัสอยู่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในเชิงของสิ่งแวดล้อมต้นมงต้นไม้แต่ก่อนก็มีต้นโพเล็กๆนี่โตขึ้นอาตมาพึ่งโพสปีที่มารดน้ำต้นโพต้นไม่ได้ใหญ่นักมาปีนั้นปีที่หลวงพ่อเกาหลีตัดผมตัดเส้นล้านเลยตัดยอดข้างบนนะปีนั้น
แล้วก็ปีนี้ก็ดูต้นใหญ่ขึ้นมีความเป็นโพธิเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามีต้นมีใบที่ใหญ่สวยงามมีหางงอนสวยเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงเราได้ขยายไปสู่หลังที่สองเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่ากระแสของความเปลี่ยนแปลงโลกมีความเปลี่ยนแปลงปี2545ที่มายุคนั้นอเมริกาเองการโทรศัพท์กลับเมืองไทยต้องกดผ่านหลายชั้นใช่ไหมกดเบอร์โทรก่อนแล้วก็ค่อยใช้พินนัมเบอร์แล้วก็เบอร์โทรที่เมืองไทยนะถ้าบางของบางแปลนบางบริษัทก็ต้องกดใหม่เลยถ้าเขาไม่รับแต่บางนั้นก็สามารถกดไอ้สามารถต่อกดเบอร์โทรเบอร์อื่นได้ว่าปัจจุบันก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์กดอย่างนั้นอีกแล้วโทรศัพท์ไลน์กดปุ๊บแป๊บเดียวก็รับเห็นหน้าเห็นตากันไปเนี่ย20กว่าปีนี่เปลี่ยนแปลงไปมากโทรศัพท์มือถือยุคนั้นยังไม่ค่อยมีกันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเท่าไหร่แต่หลายปีผ่านไปก็เพิ่มกันร้านค้าต่างๆที่มีก็เปลี่ยนแปลงมาอเมริกาปี45ปี02นี่ถ้าพระก็จะไปช้อปปิ้งสายคอมพิวเตอร์สายกล้องสายพวกนั้นก็ต้องไปเบสบายปัจจุบันเบสบายก็ค่อยหายไปลดความสำคัญของช้อปปิ้งแบบนี้ขึ้นมาบางช้อปปิ้งตายสนิทอย่างเช่นแต่ก่อนมีเซอร์กิตซิตี้มีคอม USA มีเรดิโอแช็กใช่ไหมตายเกลี้ยงเลยสเตปเปิลเปลี่ยนแปลงจากการขายของออฟฟิศของสำนักงานก็มีน้ำมีอะไรเข้าไปใส่อยู่ด้วยเนี่ยโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เรียกว่ากระแสโลกมีการแสดงทำให้เราเห็นคืออนิจจังเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เมืองไทยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไวกว่าอเมริกาแล้วก็อาตมาคิดว่าต่อไปอเมริกาน่าจะเรียนแบบนั่นก็คือการมีห้างสรรพสินค้าที่ธนาคารไปอยู่ในห้างที่นี่เจอบ้างยังไปอยู่ในห้างในห้างสรรพสินค้านะครับมีน้อยอยู่ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยมีไม่ใช่ตู้นะมีเคาน์เตอร์มีอะไรเลยมีเคาน์เตอร์เพราะว่าธนาคารอาตมาที่ดีซีตอนแรกมีแบงก์ออฟอเมริกาอยู่ใกล้ๆก็สามารถเดินไปทำธุรกิจได้แล้วก็เดินไปเดินมาออกกำลังกายไปในตัวตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเปลี่ยนร้านเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่รับบริจาคเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเชิงวัตถุเชิงความคิดยุคพุทธกาลมีบทสวดบทหนึ่งหน้า24ก็บอกเวลาเกิดมีภัยคุกคามบ้างเอาภูเขาเอาอารามเอาต้นไม้ใหญ่ๆเป็นที่พึ่งปัจจุบันเองที่พึ่งเหล่านั้นก็ยังมีคนไปพึ่งพาอยู่โดยเฉพาะสายมูสายหวยนะหวยจะออกเมื่อไหร่เจอต้นไม้ใหญ่ก็ไปหาขูดก่อนเนี่ยยังมีอยู่เรียนหลายอย่างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่เรียกว่ายังฝังอยู่ในใจของคนเรื่องของความเชื่อเรื่องของการได้โอกาสหาโอกาสจะแต่งงานต้องเอาชื่อเอาฤกษ์ยามการเกิดไปทำนายดวงก่อนอันนี้ก็คือความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสำหรับคนบางคนบางคนไม่ได้เปลี่ยนบางคนยังเชื่อหนักกว่าเดิมจบด็อกเตอร์แล้วจะแต่งงานไปดูดวงกับพระอยู่นี่เรียกว่าเรียนสูงแต่ว่าความเชื่อที่ฝังหัวอยู่ชิปยังไม่หายชิปความคิดอย่างนี้ยังไม่หายเพราะนั้นยังอยู่ก็เลยต้องไปทำตามสิ่งเหล่านี้วัดความเป็นของโลกเราจะว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามความเชื่อบางอย่างถอนยากถอดออกไปจากความรู้สึกของคนยากมากเลยมันเหมือนกับเราเจอพระสายเทศกับพระสายมูเราไปหาพระสายไหนก่อนเราไปหามูก่อนประเทศออนไลน์ก็แต่แจกพระรับตรงๆกับมือดีกว่าไม่มีการแจกพระออนไลน์เหมือนว่าถ้าเทศออกออนไลน์เสร็จปุ๊บขึ้นมาไอ้โยมใส่จดหมายแล้วก็จ่ายหน้าซองถึงตัวเองปิดสแตมป์มาแล้วก็ส่งมาอาตมาจะส่งกลับอย่างนี้ไม่มีการทำสายมูจะไม่ทำต้องไปหาถึงตัวเพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามความคิดความเชื่อของคนที่เป
เป็นอยู่บางเรื่องยังคงอยู่แล้วก็ค่อนข้างทำลายยากอย่างปี2492หลวงพ่อปัญญาไปจำพรรษาที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่ก็ไปเจอประเพณีตักบาตรพระอุปคุฎวันไหนก็ตามที่วันพระจันทร์เต็มดวงคืนวันพุธหมายก็วันพุธที่มีวันพระใหญ่คนก็จะมาตักบาตรอุปคุฎกันตอนไหนเที่ยงคืนหลวงพ่อเห็นแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ทางง่าเนี่ยก็เชิญชวนคนยกเลิกไปหายกันไปอยู่ช่วงปัจจุบันก็ตอนนี้รณรงค์กันเลยการท่องเที่ยวอะไรเข้ามาสนับสนุนเพราะถือว่าเป็นการเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ตามไม่คำนึงถึงหลักการแต่เอาประเพณีเข้ามาเป็นหลักนะเราก็เลยก็ต้องเป็นการตักบาตรเที่ยงคืนพระก็ออกมาบิณฑบาตกันโยมก็ไปใส่บาตรกันอันนี้ก็เรียกว่ามีการทำในสิ่งที่มันเป็นบางเรื่องที่หมิ่นเหม่แต่ว่าพอประเพณีขึ้นมาก็จบลงเพราะการตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุฎปัจจุบันก็ยังมีแล้วก็เริ่มเติบโตมากขึ้นเพราะเป็นผลประโยชน์ของหลายฝ่ายพระก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์อะไรโยมใส่อาหารใส่ของมาแล้วก็มีปัจจัยมาด้วยอันนั้นสำคัญเงินนะมีไหมนะตรงนี้ได้สำคัญก็ใส่บาตรก็โยมก็มาทำบุญกันโยมก็ได้บุญดีด้วยทำไมบุญเที่ยงคืนร้านอาหารก็ชอบจากรอบาตรเที่ยงคืนก็ไปนั่งกันที่ไหนก่อนใช่ไหมมันก็เป็นการกระจายเศรษฐกิจก็เติบโตหมุนเวียนเอาอะไรเอาเศรษฐกิจเป็นหลักพอเศรษฐกิจเป็นหลักคำหนึ่งที่ตามมาก็คือคำว่าพุทธพาณิชย์เราไปวัดตามเมืองไทยต่างๆปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูงนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงในแง่ของตู้บริจาคเนี่ยวัดเราโชคดีไม่มีตู้บริจาคโจรเลยไม่มาปล้นไม่ได้เพราะไม่มีตู้ไปลักเอาในเค้กก็แล้วกันเป็นลักเอาไปอย่างนั้นแต่หมายความว่าเราไปวัดตามเมืองไทยจะตู้บริจาคจะเต๊ะจนบางคนมีความรู้สึกว่าปฏิฆะกับการไปวัดเพราะไปเจอตู้เยอะหลวงพ่อตู้เต็มไปหมดเลยนะเราไม่รู้จะโยนอันไหนดีตัดสินใจยากก็เลยรู้สึกว่าตังหิดใจไปเจอตู้บริจาคตรงนั้นก็มีตู้ตรงนี้ก็มีตู้ทั้งที่วัดมีที่ให้ดูเยอะแยะแต่เห็นแต่ตู้ทำไมไม่ดูหลวงพ่อล่ะดูพระพุทธรูปดูตรงนู้นดูตรงนี้อย่าไปหาปฏิฆะกับตู้บริจาคแล้วมาบอกว่าพุทธพาณิชย์ก็มีความกระจายกันไปทั่วหนังเรื่องสาธุได้ดูกันไหมในเมืองไทยเขาฉายทำเรื่องสาธุกันมาในเล็กยังไม่นานเพิ่งปีที่แล้วปีนี้นี่แหละออกไม่ใช่ออกทั่วไปออกในช่องจ่ายตังค์ช่องจ่ายตังค์ช่องจ่ายตังค์ของเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเอาเรื่องของวัดมานำเสนอเรื่องของการนำเสนอแล้วเป็นภาพลบเป็นส่วนใหญ่วันการที่เป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์เข้ามาในมิติต่างๆคนก็ไปวัดกันวัดเองก็อัปเกรดขึ้นมาอัปเกรดยังไงทำอาการสวยๆทำให้คนได้มากราบมาไหว้กันถ้าพูดถึงวัดสวยเราก็ต้องบอกจังหวัดนั้นมีวัดนี้เช่นไปเพชรบูรณ์ต้องไปกราบที่หลวงพ่ออ้าพระองค์นะผาซ่อนแก้วไปเชียงใหม่เชียงรายทุกจังหวัดมีวัดที่เป็นไฮไลท์ดังๆแล้วก็มีเสนาสนะมีอาคารมีสถานที่มีเจดีย์ตกแต่งกันขึ้นมาเพื่อให้คนได้ไปกราบไปบูชาทุกภาคไปเที่ยวเราไปกราบพระไปไหว้พระกันไปวัดหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยเดินจนขี้เกียจเดินอ่ะโยมขนาดอาตมาขยันเดินนะยังมีความรู้สึกขี้เกียจเดินวัดพิพัฒน์เคยไปหรือยังวัดพิพัฒน์สุโขทัยอยู่อำเภออืมอ้าวนึกไม่ออกสัญญาไม่เที่ยงข้ามาจากลำปางไม่ไกลจากตากไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากวัดอาจารย์ปราโมทนึกชื่ออำเภอไม่ออกดูสิเนี่ยเพราะอาตมาเดินจนขี้เกียจเดินมันอาคารมันหลายหลังมันหลายหลังนะก็เดินวนกันไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอย่างไปวัดที่เชียงใหม่วัดเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการคิดมา
ก็เดินกันลำบากวัดจันที่ครูบาและนักแถวแม่แตงครูบาเทืองจำเจดีย์12ราศีแล้วก็มีกุฏิมีเสนาสนะหลายหลังก็เดินจนมีความรู้เดินเยอะทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมวัดชัยพิพัฒน์ทุ่งเสลี่ยมที่สุโขทัยวัดพิพัฒน์ก็โปรโมทแล้วก็ดังคนก็ไปเที่ยวกันเยอะทำไมหลักการก็คือถ้าคนมาเยอะเงินหยดตู้เยอะเงินหยดตู้เยอะก็ทำอะไรได้เยอะเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเอาไปกระจายเอาไปทำตรงโน้นตรงนี้ได้เยอะวัดทุ่งที่ทุ่งเสรียมในแต่ก่อนจะดังเรื่องหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อศิลาที่กลับไปจากประเทศไหนละมีการรณรงค์ตอนนั้นหลวงพ่อศิลาก็คือหลวงพ่อปางนาคปกหลวงพ่อศิลาไม่ใช่หลวงพ่อศิลาที่กาฬสินธุ์อะไรนั่นไม่ใช่หลวงไอ้นั่นหลวงปู่ศิลานี่หลวงพ่อเกจิดังตอนนี้แต่หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปแล้วก็ตรงหน้าปกแล้วก็เป็นของเก่าที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็รณรงค์จนได้กลับมาตอนนี้เห็นรูปหนึ่งที่จังหวัดชุมพรมาอยู่ที่เป็นเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ของเอกชนอาตมาว่าจะไปดูอยู่เห็นลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัจจัยกันและกันเราอาศัยอันนู้นเจดีย์สวยๆศาลาสวยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อดึงคนเข้าวัดคนเข้ามาวัดเยอะก็หยอดตู้เยอะบางวัดมีโฆษกเชียร์อีกต่างหากมีโฆษกเดินดำเนินการภาคเชิญชวนโยมทำโน้นทำนี้กันขึ้นมาจนหลายคนเกิดปฏิฆะเริ่มมองว่าการเป็นพุทธพาณิชย์นี้ทำให้เกิดการเสียหายเรามาวัดพุทธปัญญามันจะไม่ค่อยได้ยินโฆษกเชียร์บริจาคทำกันตามธรรมดานี่มีเสรีภาพในการทำบุญกันอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ค่อยบอกบุญบ่อยเนี่ยมีวาระนี้บอกบุญร่วมพัฒนาเสนาสังทำแลนสเก็บใหม่ทำจัดทัศนะปรับทัศนวิสัย ปรับท่านฐานใต้ต้นโอ๊กต้นโอ๊กใหม่ทำภูมิทัศน์ตรงนั้นใหม่ก็เรียกว่านานๆจะมีโปรเจกต์มันก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องของการรณรงค์ใหญ่แต่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ในเมืองไทยเองหรือวัดในอเมริกาเองก็ตามในยุโรปเองก็ตามอาศัยญาติโยมในการสร้างมีแต่พระก็ไม่มีปัญญามีปัญญาแต่ว่าไม่มีปัจจัยมีทุนทรัพย์จากญาติโยมมาช่วยกันทำตรงนู้นแล้วก็ทำให้เป็นที่ที่เป็นวัดขึ้นมาน่าอยู่น่าอาศัยได้ทำกิจกรรมจากการพัฒนากิจกรรมขึ้นมามันก็งอกเงยมันกลายเป็นอันโน้นตามอันนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่กระแสที่เปลี่ยนแปลงในเมืองไทยเราเห็นชัดเจนนั่นก็คือกระแสของการท่องเที่ยวไปเที่ยววัดต่างๆไปดวงดูถ้าตามเช็คอินของคนต่างๆในเช็คอินตรงไหนคนก็ตามกันไปอย่างอุดรวัดสิรินธรนะกลางคืนนะที่ก็จะมีไฟสวยๆทำสวยๆกันนะถามว่างามลำปางช่วงหนึ่งโปรโมทวัดที่อยู่บนภูเขามีเจดีย์อยู่บนภูเขาวัดชัยพระเกียรติอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีวัดหนึ่งวัดพระชานที่มีพระพุทธรูปปางญี่ปุ่นได้แวะไปหรือเปล่าเที่ยวก่อนนั่นนะมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้กันนะใช่ไหมมีพระพุทธรูปของญี่ปุ่นมาทำเนี่ยก็คือเป็นการสร้างเชิญชวนคนแต่เหล่านี้ในความรู้สึกของอาตมาก็คือการเป็นวัดที่พัฒนาก้าวไปไกลมีความเป็นวัดจริงแต่ไม่ได้ตั้งจิตวิญญาณความรู้สึกของการเข้าวัดไปก็คือไปกราบเสร็จแล้วก็กลับหยอดตู้แล้วบริจาคกลับแต่ว่าจิตวิญญาณมันไม่ได้แต่ตัวความเป็นพุทธศาสนาได้แก่เปลือกไม่ได้ตัวถึงเนื้อหาสาระของหลักธรรมบ่อยครั้งที่อยู่เวลากลับวัดอุโมงค์ตอนเย็นๆจะไปกวาดทางขึ้นเจดีย์อาตมาจะสัมปทานกวาดตอนเย็นตอนเช้าฝาดฝั่งค่ายหลังจากพระทำวัดเย็นเสร็จอาตมาก็ไปกวาดทางก็เจอนักท่องเที่ยวก็มาคุยบ้างอย่างเจอฝรั่งก็ได้ทักทายกันหลังๆนี่เจอเกาหลีเยอะเจอคนเกาหลีไปเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่คนไทยก็จะมาคุยก็มาถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ในวัดเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเธอมาถึงก็มาบูชา
ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยพัฒนานะเดี๋ยวนี้ก็มีดอกไม้ธูปเทียนให้บูชาด้วยแต่ก่อนไปแบบศูนย์เลยก็คือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งไปถึงกราบพระมีตู้บริจาคอยู่ในอุโมงค์อันเดียวสมัยอาตมาบวชปี2534วัดอุโมงค์มีตู้บริจาคตู้เดียวอยู่ในอุโมงค์แล้วก็จะมีคนมามีขโมยนะแต่ว่าไม่ได้ออกแบบเหมือนกับที่อเมริกาเอาไปทีละหลายตังค์เอาอะไรไปหยอดเพราะเวลาแกะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จะให้ธรรมากับสี่หมื่นคนขับรถไปเปิดตู้เอาตังค์มานับกันวันอาทิตย์ก็จะมีแบบอาทิตย์มีอะไรดำๆเป็นกาวอะไรปิดอยู่ตามสัตว์ตามใบธนบัตรเหมือนกันพวกมาจิ้มมาจิ้มบางอันก็มีก็มีเหมือนกันแต่ก็ได้ไม่เยอะก็คือมันลำบากเพราะคนเข้าออกเรื่อยยกตู้ไปสักครั้งหนึ่งที่ยกตู้ไปแต่มันก็หนักพอสมควรเหมือนกันแต่หมายความว่าพัฒนาการแต่มันก็มีมาเรื่อยๆมีตู้จากอุโมงค์ก็มาตั้งอยู่ตรงโน้นตั้งอยู่ทางลงสระน้ำก็มีหลายตู้ขึ้นเรื่อยๆก็คนบางคนก็ถามทำไมตู้มันเยอะโยมดูอันอื่นนะดูปาสิตตามต้นไม้ไปอย่าไปเห็นตู้ทำไมไปปัสสะแต่ตู้ให้ดูต้นไม้ตามปาสิตที่เขียนไว้ไปดูอย่างนั้นแทนไปดูเนี่ยดูภาพปริศนาธรรมที่อยู่ในโรงภาพอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราหาแต่เราชอบหาเรื่องเราไปวัดแต่นี่จะเป็นกลับไปหาปฏิฆะคือไปหาอารมณ์ขั้วลบให้มันขึ้นมาในใจของเราไม่ไปหาอารมณ์ขั้วบวกของเราไม่มองบวกแต่ว่ามองเฉพาะจุดที่เป็นจุดลบแล้วก็อาศัยตรงอันนี้มาบ่าววิพากษ์วิจารณ์งานศาสนาต่างๆแทนที่จะเป็นบุญก็กลายเป็นบาปติดใจไปวันถ้าเราไปที่ไหนก็ตามมองหาสิ่งดีๆเหมือนกับกลอนหลวงพ่อพุทธทาสว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหวงเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเพราะอะไรเราอยู่กับบุญดีกว่าอยู่กับบาปถ้าเราจะไปหาบาปหาได้ทุกที่เหมือนกันแต่เราจะหาทำไมเล่าเพราะใจเรายิ่งต่ำแต่ถ้าเราหาบุญใจเราสูงขึ้นเราสามารถพัฒนาเราได้มากขึ้นส่วนเขาจะเป็นยังไงเราก็กลับแล้วเราไปแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยิ่งไหว้พระตามที่ร้อนๆอยู่ไม่นานอยู่แป๊บเดียวรีบไปนั่งในรถอ่องแอร์ดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นไปหาอยู่ช่วงสั้นๆยังไปหาให้บาปติดใจมาอีกบางคนเนี่ยมันเหมือนกับเราไปวัดไออินดูตรงนี้นะก็ทำสวยงามแต่มันร้อนนะมันร้อนลานเราต้องไปเอาโอกาสดีๆเพราะเราไปที่ต่างๆก็ต่างมองส่วนดีแล้วเก็บสิ่งเราดีเหล่านั้นมาเป็นบุญหนุนชีวิตเรามองให้เห็นกระแสธรรมโลกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ความเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนเรื่องอื่นก็เปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องการเล่นต้นไม้ใช่ไหมช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเรื่องไม้ด่างนะดังมากเลยตอนนี้ยังด่างอีกไหมเงียบแล้วใช่ไหมเกิดดับทุกกรณีนี่เชื่อมจิตก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวก็ดับใช่ไหมน้องเชื่อมจิตก็เชื่อมไปเถอะเดี๋ยวก็ดับเหมือนกันทุกกระแสอยู่ในโลกนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่กระแสเนี่ยหุ้นยังตกเลยใช่ไหมเนี่ยหลังเลือกตั้งอเมริกาไม่รู้จะดับขนาดไหนก็ดูเนี่ยหลังสี่กรกฎาคมสี่พฤศจิกาปีนี้เนี่ยดูจะเป็นยังไงกันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้แหละไอเรามองโลกไอเป็นกระแสที่ไม่คงที่มีความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นอนิจจังเราเจอกันอยู่เนี่ยนับกันดูเถอะหายกันไปทีละคนสองคนไม่น่าไปก็ยังไปมีความเปลี่ยนแปลงมองโลกให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสเปสังขาราอนิจจัยเห็นสเปสังขาราทุกขาสเปธรรมาอนัตตาถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่าเรามีความปลอดภัยเมื่อไรเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนใจเราปลอดภัยไม่อยู่กับทะเลของความทุกข์แต่เราก้าวข้ามหรือเรามองรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเป็นพอเรารู้ทันเราก็ขยับทันเราจะไปจมอยู่กับมันทำไมล่ะ
นะอย่างโยมเปิ้ลหมาตายก็ตายแก่หมาเราไม่ต้องตายไม่ต้องจมอยู่กับมันนานนะแล้วโลกเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงกันเยอะมากเลยไปที่ไหนมีแต่คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็มันไปก่อนทั้งนั้นแหละนะมันไปก่อนเรากันทั้งนั้นแหละบางคนผูกพันเลี้ยงเพราะลูกอยากเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกเลี้ยงได้ไม่กี่วันเสร็จแม่เสร็จไม่รู้แม่ก็ต้องเลี้ยงดูต่อกลายเป็นความรักความผูกพันเพราะผูกพันก็เป็นทุกข์เนี่ยหมาของวัดแมวของวัดเราก็เหมือนกันเนี่ยนะอาหารการกินเกลื่อนไปทั้งวัดทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้เนี่ยเกลียดอาหารแมวหมดเลยไม่รู้หมัดขนาดไหนโดนเนี่ยนะวัดเรากระจายพื้นที่เหมือนอาตมากลับวัดอุโมงค์เหมือนกันท่านที่ดูแลอยู่ปัจจุบันท่านประสิทธิ์ท่านก็เลี้ยงแมวอยู่ในครัวไปฉันอาหารก็ขาดำอาตมาเนี่ยแพ้หมัดหมัดมันกัดนะก็จะด่างเป็นอะไรเป็นแผลกว่าจะรักษาหายออกมาต่างประเทศนานๆหายกลับไปโดนใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเป็นไปทั้งนั้นแหละเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วใจเราอยากอย่าตกใจมากเกินไปให้มันเห็นแก่ความเป็นธรรมดาของมันให้ได้ถ้าเราก็ถึงจิตของเราถึงตรงนั้นเราก็เบาลงไวไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์นะเราทุกข์แต่ว่าทุกข์ให้น้อยทุกข์ให้สั้นทุกข์ให้สลบเหมือนโยมโซเฟียเห็นไหมมารอบนี้เหลือตัวเดียวแล้วมาแต่ก่อนมาสองตัวสามตัววิ่งสามตัวสองตัวจะมาปกติตัวหนึ่งเห็นอาตมามันวิ่งหนีเลยได้ยินเสียงไม่ได้เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของคนของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกคนเนี่ยปีนี้เห็นกันอยู่อย่างนี้นะเคยจะลงบ้างปีหน้าไม่รู้อาตมาอาจจะไปก่อนก็ได้ใช่ไหมท่านนรินทร์อาจจะไปก่อนก็ได้หมดวีซ่าไปก่อนท่านวัชรินทร์อาจจะต้องมารับต่อก็ได้ใช่ไหมโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเอาแน่ไม่ได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่างนั้นอย่าไปยึดถืออะไรมากอย่าไปแบกอะไรมากมองสิ่งต่างๆทำหน้าที่ของเรากันไปวันเราไปอยู่เมืองไทยก็ตามอยู่ไหนก็ตามทำยังไงยกใจของเราให้เข้าถึงธรรมแล้วธรรมจะช่วยคุ้มครองเราคุ้มครองไหนคุ้มครองใจของเราไม่ใช่มีธรรมะแล้วไม่ป่วยนะคนละเรื่องกันดูอาจารย์ดร.จันยาเราน้ำตาลเท่าไหร่ล่ะมีธรรมะเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ต้องระวังพอมีธรรมะมันระวังได้สติจะเตือนหยิบอะไรเข้าปากระวังไว้ก่อนเจอทุเรียนเม็ดเดียวก็พอนะอย่าเล่นทั้งหมดแบ่งกระจายน้ำตาให้เพื่อนบ้างเนี่ยมีธรรมะก็จะเบรกกับตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ป่วยมีแล้วไม่เจ็บมีแล้วไม่ตายเป็นเหมือนกับคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่มีสติมากขึ้นเพราะเรามาศึกษาธรรมเรามาวัดมาสวดมนต์ไหว้พระมาฟังธรรมเนี่ยฟังกันมาหลายปีเนี่ยมากันตั้งแต่อาจารย์มาเนี่ยโยมเปิ้ลกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่อาจารย์มาไหมสิบกว่าปีโยมเต็มหายไปนานใช่ไหมมาตอนหลังที่อาตมามาโยมทุกชวนมานี่อีกทีนึงใช่ไหมโยมแอปอ่ะมาไปเนี่ยเรียกว่ามาอยู่เสมอแต่บางครั้งสิ่งที่เรามาเราเติมความสุขกลายเป็นวัดคือบ้านของเราคนหนึ่งที่เรามาแล้วอยู่อย่างสบายใจกันทำไมโยมวันพุธก็ไม่รีบกลับก็อยู่แล้วสบายใจนั่งคุยกันมีความสุขนอนคุยกันไปสบายเนี่ยบางคนมาแล้วรีบไปเพราะที่บ้านสุขกว่าที่นี่มีเพื่อนอยู่ไงเนี่ยหลายคนที่วัดที่อาตมาไปที่เป็นเยี่ยมก็เหมือนกันนะโยมมาอยู่วัดในเจ้าวาดนู่นชวนเข้าป่าหลังวัดไปทำความสะอาดมาแล้วโยมรีบกลับไหมยังค่ะไปกวาดใบไม้กันไปปลูกต้นไม้ไปในสวนด้านหลังวัดต้นขยันปลูกหลายๆอย่างไม้ป่าก็เยอะก็ไปทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ใบไม้กวาดกันทุกวันอาตมาเซลท่านว่าเนี่ยดินมันซุดไปเยอะเลยนะที่กวาดเอาไม้กวาดจากเมืองไทยมาใส่เรือมากวาดครับหมายว่าพื้นที่ก็สุดลงไปแต่ว่าก็ชวนคนทำกิจกรรมอย่างของเราชวนคนทำอะไรยากกันมันร้อนจะรดน้ำต้นไม้ก็ไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยตอนเที่ยงกลับไปจะ
รดน้ำต้นไม่ได้ดินร้อนรดน้ำต้นไม้ก็ตายก็ทำยังไงก็ชวนคนสวดมนต์ก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิกันคนไหนมีความพร้อมเอาฉันข้าวกันเสร็จเที่ยงนั่งสมาธิบ่ายโมงก็นั่งสมาธิกันนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเย็นทำพระทั้งโยมก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมที่เป็นบุญเราสวดมนต์แปลก็ได้มากขึ้นหรือสวดมนต์ไม่แปลก็ได้เหมือนกันแต่มันก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้การฝึกจิตของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าการฝึกจิตเป็นความดีนะฝึกให้ดีให้ชินกับความดีอย่าชินกับความไม่ดีถ้าจิตของเราหรือใจของเราชินกับความชั่วเมื่อไรคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็เติบโตกับด้านชั่วชวนดีชวนยากเห็นไหมคนมาแต่ละวันวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละคนต่างกันแต่เป็นไปตามที่เขาเป็นให้เป็นอย่างที่เขาเป็นมีความพร้อมเมื่อไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆขยับกันไปเพราะแต่ละคนมีจุดประสงค์ต่างกันบางคนมาวัดสบายใจบางคนมาวัดมาบอกบุญเพื่อนแต่เพื่อนไม่ทันได้บอกบุญไปซะก่อนเพราะนานๆมาทีวัดใหญ่ๆมันจะเจอวัดเราคนขาประจำกันทั้งนั้น FC แปลกๆไม่ค่อยมีอ่ะมีขาประจำกันเนี้ยเห็นหน้ากันวันจันทร์คนนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กันไปนะแล้วก็ไม่มีอันใหญ่นะคนเลยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าวัดใหญ่ๆบางคนโผล่มาวัดนี้มาบอกบุญเพื่อนโดยเฉพาะหน้าออกพรรษาเนี่ยหน้าแปลกๆมาเยอะมาพร้อมซองมาพร้อมซองเอาซองมาอันหนึ่งเนี่ยจะไปทอดกฐินที่เมืองไทยนะวัดนั้นเนี่ยมาแล้วนี่จุดประสงค์เขามาวัดเพื่อมาบอกบุญคนอื่นตามวัดใหญ่ต่างๆก็เจออยู่เรื่อยๆแต่ว่าโดยธรรมดาแล้วก็คือให้ความเกรงใจกันอย่าบอกบุญข้ามพื้นที่กันนักให้บอกกันเองในราวเพื่อนฝูงไม่น่าเจอหน้าใครบอกว่าก่อนละชักชวนคนตะมุนแต่มันไม่ได้เกรงใจกันต้องมีความเกรงอกเกรงใจเช่าที่กันว่าเพราะแต่ละที่ก็ต้องการมีบุญเหมือนกันอย่างวัดเรานี่ทำบุญเยอะนะแต่ละปีเนี่ยถ้ายอดรวมของการไปช่วยเหลือเมืองไทยวัดพุทธปัญญาแต่ว่าไปติดอันดับนะนี่อย่างตอนนี้อาจารย์เราก็ไปอยู่เชียงใหม่ลำปางไปต่อแล้วก็ลงไปใต้ต่อเชียงใหม่ก็แม่ว่าไปแม่ว่าสะเมิงแล้วก็ข้ามไปแม่อ่องสอนขุนยวมของโครงการโรงเรียนของหนองอ้อแต่ก่อนตรงนั้นแล้วก็ลำปางก็ขยายพื้นที่เพิ่มนะฮะใช่ไหมหลายแห่งเพิ่มก็เอาไปทำบุญก็บอกบุญกันเองในกลุ่มแล้วก็โลกวัดโมลีนะวัดโมลีก็ได้จากบุญจากวัดพุทธปัญญาไปก็เยอะแต่ละเดือนบุญอาหารบุญทุนเนนสามเณรให้กำลังใจกับน้องเนนลูกเนนได้เรียนหนังสือกันนักบุญเหล่านี้เราก็ทำกันเองอยู่ประจำอยู่แล้วถ้าบุญโจรมาอีกก็ขะกระอวนอีกใช่ไหมทีนี้มันบอกกันเองมันนานกันเองก็สบายหน่อยถ้าขาโจรมานี่ก็ดูใครนาวันวัดบางวัดเองก็ตามก็จะห้ามคนห้ามคนที่จะไม่ค่อยมานะแต่ถ้าคนขาประจำกันก็โอเคเพราะรู้กันอย่างโยมเตนจะชวนทอดกฐินอย่างเนี้ยก็บอกกันในวัดได้เพราะรู้จักกันหมดคุ้นเคยกันหมดแต่ว่าโจรมาถึงบอกปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมาพวกก็ไอ้รักษาหน้ากลัวเสียหน้าก็ทำไปหน่อยนึงคนนี้หน้าใหญ่หน่อยก็เอาไปใหญ่หน่อยบุญใหญ่เพราะนั้นเราเลยต้องมายกระดับจิตของเราอย่าไปสร้างความลำบากให้กับคนมากนักแต่อยู่กันแบบพี่น้องเกื้อกูลกันและกันวันเรามาวัดอย่างวัดพุทธปัญญาแนวใหม่อย่างนี้ก็มาปีนี้พระจะอยู่จำพรรษากันด็อกเตอร์สี่ด็อกปีนี้เนี่ยด็อกเตอร์อัมพรด็อกเตอร์นรินด็อกเตอร์นรงด็อกเตอร์เวียดนามด็อกเตอร์บอกก็ถือว่าเป็นการช่วงของการเปลี่ยนผ่านรอการเปลี่ยนแปลงอาตมาเห็นด้วยกับท่านวัชรินที่มาโรเทชช่วงนอกพรรษาอยู่กันที่เบญเยี่ยมพระจะใช้ระบบหมุนกันเพราะเบญเยี่ยมมีเจ้าวาดอยู่ได้รูปเดียวรูปอื่นก็จะหมุนมาทีละ3เดือนอเมริกาหมุนได้6เดือนก็ใช้ได้อยู่นะถ้าเรามีทีมมาหมุนนะ
ท่านนรินทร์ยืนพื้นรูปหนึ่งอาจารย์ปล่อยท่านเดินสู่อิสรภาพเถอะท่านได้ไปนู่นนี่ให้อาจารย์เดินสู่อิสรภาพไปตามที่ท่านปรารถนาจะไปแวะเวียนมาเยือนเราถึงได้ทำงานภาคมหาภาคมากขึ้นเนี่ยมีท่านนรินทร์ยืนพื้นมีท่านอาจารย์อัมพรตอนนี้ก็รีไทร์จากมหาจุฬาแล้วเหลือแต่เจ้าอาวาสมาก็ดีอาจารย์ท่านวัชรินทร์ท่านดร.ณรงค์หรือว่าคนอื่นก็เวียนกันมาเติมไม่ต้องอยู่จำพรรษาพอแต่ก่อนเองวัดพุทธปัญญาเองไม่ได้เน้นเรื่องกฐินเลยไม่มาจำไม่เน้นช่วงพรรษาเพราะกิจกรรมทั้งปีเหมือนกันทั้งปีแต่พอมาเน้นตอนหลังก็คือมีโยมต้องการทอดกฐินก็เลยต้องการหาพระมา5รูปให้อยู่ครบ5รูปเราพยายามระดมให้ครบพอไม่ครบก็เอาละตามหลักการบอกว่ากฐินรูปเดียวก็ทำได้ขึ้นมาตามตรงนั้นขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมเพิ่มแต่ถามว่ากิจกรรมงานวัดเราเองจริงๆมีทั้งปีเหมือนกันอยู่แล้วไม่ได้เน้นช่วงเข้าพรรษาโยมเองก็ไม่ได้มาถือศีล8ในการถือศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นการจำเป็นใช้พระอย่าไปเคร่งเครียดว่าต้องมี5รูปต้องมีอย่างนั้นในช่วงเข้าพรรษาแต่เราโรเตทพระมาจะได้อยู่ช่วยกันเป็นเพื่อนเป็นทีมจะได้มีเปลี่ยนองค์เทศตลอดทั้งปีไม่ต้องเน้น3เดือนไม่เน้น4เดือนแต่แล้วก็ทั้งปีจะมีพระโรเตทหมุนกันมาท่านวัชรินทร์มาช่วงหนึ่งอยู่ได้6เดือนพักไปหายไปนานๆหน่อยแต่ยามาทีทีแล้วอิมมิเกชันมันจะถามมันจะถามว่าทำไมคุณมาบ่อยเนี่ยจะมีคำถามเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยสองรอบมันสบายอยู่แต่พอหลายๆรอบขึ้นมาแล้วก็มันจะมีปัญหาตอนต่ออายุพอตอนต่ออายุมีอยู่รูปหนึ่งอาจจะมีเคสอื่นอาจจะไม่ทราบก็คือปฏิเสธการต่อให้เพราะมาบ่อยและอยู่นานมาและอยู่นานอยู่นานๆไหลเขาคือตะวันตกเองก็เป็นเรื่องแปลกผมเหมือนกับไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราว่าหลักคิดของเขาอันเดียวจากมาตรฐานที่ยุโรปพระจะมาอยู่วีซ่านานต้องก็บอกต้องทำงานถ้าทำงานก็คือมีรายได้มีรายได้ต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเขาตั้งเงินเดือนให้พระแล้วก็เขาเก็บภาษีอย่างเจ้าอาวาสอัตมาที่เป็นเยี่ยมท่านสมศักดิ์อยู่เนี่ยให้ได้ก็คือวีซ่ายาวก็คือทำงานวัดต้องจ้างท่านทำงานจ้างก็คือมีเงินเดือนเอาเงินของวัดจ่ายให้ท่านเป็นค่าเงินแล้วก็เขาก็หักแท็กไปเขาก็ทำจ่ายภาษีไปอย่างเงี้ยเขาบอกคุณจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ทำงานเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนกันอเมริกาเราจะมาเท่าไหร่6เดือนมีตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยก็จะถามอันนี้ท่านวัชรินทร์โดนถามไหมใช่ถามมีตังค์มาเท่าไหร่จะมาอยู่นานหกเดือนเขาไม่รู้ว่าวิถีพระเป็นยังไงเหมือนกับไม่เข้าใจเหมือนกับโลกเขาแคบดังนั้นที่มันน่าจะกว้างแต่เขาแคบความเข้าใจในเรื่องของวิถีคนอื่นไม่มีถามว่าเขารัดกรัดคุมในเรื่องของมองคนเหมือนกันไม่ได้มองวิถีพระมองแบบญาติโยมไปมาบ่อยถ้าเด็กมาทำงานสิมาแอบทำงานใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนไปเกาหลีก็มันอยู่กับบรรดากลุ่มผีน้อยคนไทยที่หนีวีซ่าโรบินฮูดนะถ้ามาอเมริกาบอกว่าเป็นโรบินฮูดไปเกาหลีผีน้อยทำไมไม่เรียกเขาว่าโรบินฮูดไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะไปอย่างนั้นอาตมาท่านก็สังเกตว่าประการหลังก็คือโลกที่เจริญแผ่นดินที่เจริญอยู่ได้เพราะแรงงานข้ามชาติไม่ต้องไปไกลเอาบ้านเราแรงงานทำทางด่วนแรงงานทำรถไฟฟ้าแรงงานทำอะไรต่างๆเนี้ยเราอาศัยเวทล้อมข้างๆทั้งนั้นใช่ไหมทั้งถูกทั้งผิดอ่ะทั้งแรงงานถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายอเมริกาคนอเมริกาทำงานขนาดไหนล่ะงานที่เป็นงานรากก็ไม่เม็กซิกันทั้งนั้นทั้งกันคนต่างประเทศเข้ามาอยู่วันมาเลเซียก็เหมือนกันอาศัยแรงงานคนไทยไปทำแต่เราอยู่เมืองไทยเราไม่ทำงานที่เราไปทำที่มาเลเซียที่อื่นเท่านั้นเองทำไมเราแสวงหาตัวคูณ
พราะค่าเงินของต่างประเทศมีค่าแรงที่แพงขึ้นได้1ริงกิตคูณด้วย7กว่าใช่ไหมค่าแรงแพงกว่าพม่ามาบ้านเราเขาดีใจแล้วลาวกับเหม็นมาทำงานที่บ้านเราเขาก็ดีใจเพราะมีตัวคูณกลับไปเรามาอเมริกาดูสิถามว่าคนที่มาเป็นโรบินฮูดยุคต้นๆอดทนกันก็ได้ตัวคูณทั้งนั้นส่งกลับเมืองไทยยิ้มกันเป็นแต่เศรษฐีทั้งนั้นส่งเงินกลับเมืองไทยใช่ไหมปัจจุบันก็คูณได้36ช่วงนี้ก็ยิ้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งช่วงตกไป29-30เนี่ยโอ้ยใช่ไหมนี่มันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแรงงานต่างๆเหล่านี้แหละก็คือคนที่มาสร้างชาติพระเองก็อาศัยตามคนงานไทยมางานดูการสร้างวัดในอเมริกาในหนังสือเล่มนี้หนังสือของวัดวัดไทรอนแองเจลิสวัดแรกในอเมริกาจุดเริ่มต้นเองจากจุดเล็กๆมีพระมาสัญจรมาแต่ก่อนนั้นเองหลวงพ่อปัญญามาอเมริกาก่อนแล้วแต่มาแบบรูปแบบอื่นแต่ว่ามีหลวงพ่อศรีนวลมาจำพรรษาอยู่ปีหนึ่งก็จะปี12แต่ก็ไม่สามารถเป็นวัดได้ต่อมาปี14หลวงพ่อเมตตาวิหารีตอนนั้นท่านไปทำงานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เริ่มขึ้นมาตามคนไทยมาวัดตามโยมกันมาโยมมีส่วนร่วมในการสร้างวัดทั้งวัดนี้ก็เหมือนกันมาจากหลายละวัดก็เกิดมาเป็นวัดตรงนี้ขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระแสของความเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งวัดขยายตัวเติบโตเร็วเติบโตด้านจำนวนทำไมโตเร็วเพราะทะเลาะกันพระทะเลาะกันบ้างโยมทะเลาะกันบ้างเกิดวัดใหม่ซื้อใหม่เนี่ยลงทุนไม่ยากเชิญชวนคนมาทำใหม่เนี่ยพระวัดก็เลยเยอะปัจจุบันของมหานิกายร้อยกว่าแล้วนะเนี่ยมีเกือบทุกรัฐแล้วล่ะกระจายกันไปหลายพื้นที่แล้วก็อย่างตอนนี้ยุโรปเองก็ขยายเกาหลีก็เริ่มเปิดวัดกันมากขึ้นญี่ปุ่นวัดไทยขยายมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านี้ที่คนไหลเวียนกันไปทำให้เรามีวัดตามไปด้วยตามไปดูแลบุญของคนดูแลกุศลของคนให้เกิดขึ้นความคาดหวังต่อวัดของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันถ้าเราช่วยกันทำวัดให้เป็นวัดหมายความว่าทำวัดให้มีกิจกรรมวัตระก็คือมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการจะลงให้เราเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันนี้เราก็จะได้เจอกับสิ่งดีๆมากขึ้นแต่ถ้าเรามีวัดเพื่อทำกิจกรรมของความสนุกสนานก็เพิ่มพื้นที่สนุกมากขึ้นเท่านั้นเองวันเราโชคดีที่มาวัดที่นี่ก็คือเป็นวัดของการเชิญชวนคนสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศเคยอยากฟังเทศมาวัดพุทธปัญญาไม่ผิดหวังอันลิมิเต็ดสนทนาทางอาจารย์ดร.จัญญาจันนรินทร์ได้ต่อเนื่องยาวนานอันนี้คือเราสร้างเอกลักษณ์ของวัดเราขึ้นมาในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างกันมาตอนกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปจากสิ่งอื่นหรือสิ่งไหนๆก็ตามเราเองยังอยู่กับกิจกรรมของการสร้างสรรค์ของการพัฒนาคนให้เราเข้าถึงความสุขสงบเย็นมากขึ้นวันการที่มีพระมาเติมกับกิจกรรมที่มันลงตัวอยู่แล้วนั่นแหละให้โยมได้มีความรู้สึกแปลกหน้าแปลกตาบ้างเนี่ยมาก็แปลกมาหน่อยเงินนำไหว้พระสวดมนต์คนโน้นมาเติมตรงนี้หลวงพ่อทองรัตน์มาก็เติมความสนุกเป็นสีสันของการแต่งเติมวัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นวันเราชาววัดอาตมาถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสดีอยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอย่าเก็บสิ่งไม่ดีแต่เก็บสิ่งดีแล้วก็ยกระดับจิตของเราพัฒนาจิตของเราวันหนึ่งเราก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่เราได้มาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาววัดพุทธปัญญาถือว่าเป็นวัดที่แนวหน้าของอเมริกาที่มีการสวดมนต์แสดงธรรมกันเป็นปกติธรรมดาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันพระเนี่ยก็เรียกว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมภาคออนไลน์
แต่ก่อนเองเนี่ยอาจารย์เนี่ยทำอยู่ก่อนเขานะตอนนี้เรื่องออนไลน์มีกันทั้งโลกเลยทั้งเมืองไทยทั้งอเมริกาการธรรมะออนไลน์ท่านอาจารย์เองเมื่อก่อนทำเรียกว่าธรรมะสกายเทมเพิลใช่ไหมยุคแรกๆทำสกายเทมเพิลนะนี่มาแล้วก็มาไลฟ์สดอื่นๆออกมาตามมาเรื่อยๆทำสกายก่อนมามันมีหลายพัฒนาหลายโปรแกรมหลายโปรแกรมแต่ตอนใหม่ก็พอโควิดนี่แหละเห็นความชัดเจนถึงการใช้สื่อออนไลน์ในการทำกิจกรรมศาสนาเดี๋ยวนี้ก็เลยมีห้องซูมออนไลน์ของหลายๆกลุ่มหลายๆวัดทำกันแม้แต่กรรมฐานออนไลน์ก็มีปัจจุบันมันช่องทางของการเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาเราถือว่ายุคนี้ยุคเปิดความพร้อมความอะไรมากมายเจอหมอวันรดน้ำต้นโพหมอบอกว่าไปเข้ากลุ่มออนไลน์เรียนธรรมะออนไลน์ตอนนี้ถามสบายแล้วแต่ก่อนถามแล้วอยากคุยธรรมะต้องมาคุยส่วนตัวถึงจะสบายเดี๋ยวนี้ถามออนไลน์ได้สบายเลยไดเรกกันเลยมันแต่ละคนเองก็พัฒนาการหลายหลายคนอาตมาเจอโยมหลายคนที่เข้าไปศึกษาธรรมะออนไลน์กับพระอาจารย์จากเมืองไทยก็เยอะเหมือนกันวันเราเข้าถึงยุคของการที่ว่าสมบูรณ์ในสื่อสมบูรณ์ในองค์ความรู้สมบูรณ์ในการเข้าถึงง่ายในการเข้าถึงวันถือว่าเราโชคดีที่เกิดมาในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรงแล้วเร็วแล้วอยู่ในยุคเราด้วยแม้ว่าจะช่วงเซเว่นอัพแล้วก็ตามเซเว่นตี้เดียวแล้วก็แต่เรายังทันนะเรายังมีสื่อออนไลน์ติดต่อกันอยู่ยังอ่านไลน์ยังอ่านเฟซบุ๊กยังมีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสในการศึกษาได้สะดวกขึ้นวันเราต้องขอบคุณคนคิดแล้วและขอบคุณที่เรามีเงินในการซื้อบริโภคกันได้ในราคาที่จับต้องกันได้โลกต่อไปอาจจะไปไกลกว่านี้อีกเพราะหายใจเข้าหายใจออกกันไว้อย่ารีบหยุดหายใจเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้นอย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจหายใจนะเพื่อดูโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ย4ปีของโควิดนี่โอ้โหเห็นเยอะมากเลยความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนทำงานออนไลน์มีขนาดไหนล่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ workingอยู่ที่บ้านกันเยอะเลยนะบางคนเลี้ยงลูกไปทำงานนั่งในออฟฟิศเหมือนกับอย่างนั้นเลยอันนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันเปลี่ยนกันเร็วมากเพราะยุคหลังยุคของความเปลี่ยนเราเป็นช่วงของการเป็นผู้มีโอกาสดีอาตมาว่าถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ซีวิลไลอยู่ที่ว่าเราจะไปจับตรงไหนนะโยมอย่าซีวิลไลแต่ชื่อนะต้องใจซีวิลไลด้วยนะต้องมีจะใช้มีกุศลดีมีจิตที่เป็นกุศลหยิบสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตยกระดับจิตของเราวันวัดพุทธปัญญาของเราก็คือวัดหนึ่งซึ่งนำคนออกจากทุกข์แต่ไกลไปได้ขนาดไหนก็ลงมือเดินกันก็แล้วกันแต่ชวนคนอยู่กับความดีความงามความถูกต้องวันเราก็ต้องทำหน้าที่ในการเติมความดีความงามความถูกต้องให้กับชีวิตของเราและเราเองนั่นแหละคือผู้รับผลลองดวนตรวจสอบดูจิตใจของเราเองเรามีความสุขสงบเย็นขนาดไหนมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นแล้วอยู่นานไหมไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะเกิดแต่อยู่นานไหมอาตมาว่ายังเกิดอยู่แต่ว่าอยู่นานหรือเปล่าอย่าชวนอกุศลอยู่ใจเรานานๆรีบสลัดมันออกรีบเอาออกจากใจของเราเสียสตินั่นแหละจะพาให้เรารอดปลอดภัยเพราะวันนี้พูดสัพเพเหระกับญาติโยมมา40นาที10นาทีไม่ใช่40เลยพอแล้ว ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตามตันกระแสโลกแล้วก็เอากระแสโลกมาพัฒนากายใจของตัวเองอยู่ให้รู้ทันทุกและอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ